and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our fourth fight tonight. คุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อเลยกับรายการ Muay Thai Fighter. ตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ของรายการแล้วครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Sisaket Province, 36 years of age, training at Thor Chanatip Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Turbo Thor Chanatip. Muay Thai Fighter. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Sisaket Province, Turbo Thor Chanatip. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Pattalung Province, 21 years of age, training at Luk Thap Pha Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Panrit Luk Chau Ma Sai Wari. Introducing a Thai warrior fighting above the red corner. He representing Pattalung Province. Ladies and gentlemen, let's hear it for Panrit Luk Chau Ma Sai Wari. เดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการครับPanrit Luk Chau Ma Sai Wari จะเจอกับเทอร์โบชอชนาทิพย์กับ66กิโลกรัมนะครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการครับด้านเทอร์โบชอชนาทิพย์ครับนายบุญรอดสายทองจากอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษในวัย36ปีแล้วนะครับสูง164ซมจากชอชนาทิพย์ส่วนทางด้านมุมแดงครับพันลิศจากนู่นเลยครับพัทลุงวัย21ปีนายสราวุธพรมสุขจากลูกทับฟ้าครับคู่นี้นั้นเราได้รับการสนับสนุนจากปุ๋ยกลามาบินครับสนับสนุนรางวัลพิเศษแผลแตกแล้วก็รางวัลน็อกเอาท์ครับแตกหรือว่าน็อกปุ๋ยกลามาบินแจกทันทีครับครับนี่แหละครับผู้สนับสนุนใจดีในคู่ที่4ของรายการครับเขาบอกว่ามุมน้ำเงินเนตอายุอันนามเลย34ปี36ปีแล้วนะครับโอ้โหมาจากศรีสะเกษเป็นอีกหนึ่งคู่ครับเป็นการเจอกันระหว่างนักชกจากภาคอีสานครับกับนักชกจากแดนใต้ครับทางด้านพันลิศนี่มาจากอำเภอควนขนุนครับจังหวัดพัทลุงดูสลีละกันก่อนครับได้ลอยกว่าเล็กๆครับสำหรับท่านพันลิศกรรมการชัยนาฐานวิเศษเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีลูกเก่านั้นอยู่ที่เทอร์โบแน่นอนแล้วครับพันลิศนี่ต้องบอกว่าเป็นลูกเจ้าแม่สายวารีที่เป็นเจเนเรชั่นล่าสุดนะครับก่อนหน้านั้นนี่มีเจ้าซุปเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวาลีและล่าสุดที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในขณะนี้ก็คือเนงเงินลูกเจ้าแม่สายวาลีครับเขาบอกว่าเป็นคนละเวทนะครับถ้ารุ่นใหญ่ก็ต้องซุปเปอร์บอลครับแต่รุ่นเล็กก็เนงเงินแหละครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งรายจากลูกเจ้าแม่สายวาลีครับ66กิโลกรัมครับโอ้ในอดีตนั้นมีใบเพชรลูกเจ้าแม่สายวาลีแหละครับที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังนะครับยกที่หนึ่งครับเก๋ากับสดครับดูครับทุบเลยครับเทอร์โบจะแรงสมชื่อหรือเปล่าครับเทอร์โบเทอร์โบนั้นในอดีตนี่ประเภทบู๊สู้ทรหดอยู่แล้วครับประเภทเดินหน้าฆ่ามันอยู่แล้วครับแต่ปัจจุบัน36ปีแล้วนะครับเสียด้วยขวาเนี่ยจะหักทิ้งก่อนครับเทอร์โบอ้าวยังเก๋าอยู่ยังเก๋าอยู่เรียกว่าไว้ลายเลยครับทิ้งกับมัดซ้ายเจอมัดพยายามจะปักด้วยศอกขวาสวนเลยครับกลิ้นอาแล้วครับเจอหมัดขวาพาดดวลเลยครับตบลำตัวครับนะครับกลิ้นวางในแข้งซ้ายหน้าเจอขวาสวนเข้ามาไม่มียอมเลยครับเทอร์โบหรือว่าเทอร์โบออกคุณทอนเดิมครับแม่ปัจจุบันนี้มาพระสีเสื้อชอธนาทิพย์แล้วครับของคุณสิทธิโชคครับอุ้ย
พยายามจะกระชากเหลี่ยมเลยครับนะครับถีบด้วยขวาครับโทโบผลิตทุบเลยครับหมัด 1-2 ดูครับมาเก็บอาการครับท่านเทอร์โบไม่รู้ว่าเจ็บจริงเจ็บหลอกครับโอ้จังหวะกดแขนแล้วเสียบด้วยเข่าขวาของผลิตเอาละครับลูกเจ้าแม่สายวารีขึ้นชื่อลือชาในเรื่องเพลงเข่าอยู่แล้วครับล็อกนายพยายามจะกดแขนแล้วเสียบด้วยซ้ายครับตีด้วยขวาเอามือขวาแขนขวาที่คล้องไว้ก่อนครับแล้วหักมาตีไม่ทันครับแยกออกมาผลิตพยายามโอ้โหปักด้วยศอกขวาเลยครับผลิตครับเสียบด้วยซ้ายพยายามจะฟันศอกไม่ได้ครับล็อกเสียบกดแขนรวบเอาไว้ตีอีกทีครับธนาผลิตโดนเหลี่ยมของธนาเทอร์โบเล่นงานเข้าไปครับโอ้โหยังเก๋าอยู่อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมเลยครับแม่เอาละครับผลิตเดินหน้าต่อทันทีถึงกับปั้นเข้ามาโอ้โหหยดหมวกศอกครับวางในแข้งซ้ายหน้าลวงอ้าวกับปั้นกับศอกครับจังหวะฮุกซ้ายของผลิตเจอศอกซ้ายของเทอร์โบเลยครับผลิตมาเลยครับหมัด 1-2 แล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายเทอร์โบพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาโอดเป็น30ยังแจ๋วครับ36ปีที่ยังอันตรายครับรุ่นลายคลามไปครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้โดนธนพันลิศเสียบด้วยซ้ายเข้ามาพยายามจะเล่นเกมแล้วครับพันลิศพยายามวางแข้งขวาโทโบสวนด้วยหมัดขวาจังหวะล็อกนายพยายามจะใช้เหลี่ยมเลยครับนะครับวางแข้งเข้ามาเสียบด้วยซ้ายโต้คืนกับปั้นแรกเลยครับหมัดต่อหมัดครับพันลิศทำไว้กันให้ซ้ายทิ้งด้วยสองซ้ายยับถอดมาพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วตบด้วยฮุกซ้ายดึงจังหวะไว้ก่อนครับหมดยกแรกครับแม่มวยไทยไฟเตอร์โอ้โหยกแรกนี่แลกกันมันจริงๆครับรุ่นน้องนั้นไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่เลยครับรุ่นพี่ครับไม่มีหวั่นรุ่นน้องเลยครับโทโบชอชนาทิพย์ก็ยังคงไว้ลายครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นมวยลายคามในรุ่นในอายุที่38แล้วนะครับแต่เราก็เห็นหลายคนนะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสตึกในวัย39ปีเพชรชิงชัยน้องรักยิมก็38 39เหมือนกันโอ้มีอีกมากมายครับที่ต้องบอกว่าก็ยังถือว่าเป็นบุคคลที่รักษาในเรื่องสภาพร่างกายไว้ดีครับแล้วก็มีวินัยในการออกกำลังกายครับโอ้โหดูอย่างกิติศักดิ์ชรัตนชัยอย่างนี้ครับโอ้โหหลายๆคนก็อ่านแล้วก็ว่ากันต่อเลยครับนี่ครับล็อกล่างเอาไว้ครับเทอร์โบตีด้วยขวาครับตีด้วยซ้ายแม่เล่นงานวงในแล้วครับผลิตวางซ้ายเทอร์โบโอ้ยฮุกซ้ายครับเอาแล้วครับคำบังเลยครับทางด้านผลิตโอ้โหยังเก่าจริงๆครับเอาละครับโดนฮุกซ้ายอัดเข้ามาแล้วเสียนับไปแล้วครับแม่เทอร์โบพุ่งเลยครับมาแล้วครับเทอร์โบยับโยกเข้าหาแล้วครับเทอร์โบทิ้งด้วยหมัดขวาเจอศอกขวาสวนมาแล้วครับศอกขวาของผลิตโอ้ยเอาคืนเลยครับแม่น่าจะฟื้นแล้วนะครับต้องใช้วงในครับเสียบด้วยขวาเข้ามามัดครับมัดตีด้วยซ้ายโอ้นักชกจากพัทธลุงครับฟื้นแล้วครับโอ้โหเจอฮุกซ้ายเข้าไปเป็นบทเรียนเลยครับมาแล้วอีกแล้วก็ฮุกซ้ายของเทอร์โบเจอเหลี่ยมของวันลิศเข้าไปเอาละครับหักรุ่นพี่ทิ้งไปก่อนครับโอ้แกเดินเครื่องทันทีหัวร้อนเลยครับผลิตงัดด้วยศอกซ้ายเสียบด้วยเข่าซ้ายเทอร์โบพยายามจะบวกแล้วเทนี่ครับเททิ้งลงไปครับเล่นเกมนะครับผลิตพยายามอ้าวเจอฮุกซ้ายแล้วก็พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาล็อกในได้เสียบด้วยเข่าขวาเลยครับไปยั่วต่อโมโหรุ่นน้องครับมาสิครับแบบนี้วางด้วยซ้ายหน้าเติมด้วยขวาอีกทีนะครับเทอร์โบพยายามสวนโอ้โหพยายามจะตัดล่างครับแต่ว่าตัวเองในลื่นครับเอาแล้วก็ขยับเข้ามาทิ้งหมัดขวาเลยครับแล้วใช้เหลี่ยมช่วยเหมือนกันครับครับถีบด้วยขวาไว้ตบด้วยฮุกซ้ายวางด้วยซ้ายหน้าไปครับหักได้ไหมเทลงไปก่อนครับทางด้านพันลิศโอ้โหอะไรครับยุ่งเลยครับแบบนี้เทอร์โบถึงแม้ว่าจะได้นับก็จริงครับขยับเข้ามาล็อกในเล่นเสียบด้วยเข่าขวาพยายามจะกดแขนไว้แล้วครับแล้วเสียบด้วยขวาพันลิศพยายามจะเร่งเครื่องนะครับครับบวกด้วยฮุกซ้ายอีกครั้งครับทางด้านเทอร์โบทิ้งหมัดขวาลำตัว
แต่ผลิตโดนกระชากแต่เสียหลักลงไปพร้อมกันครับขึ้นมาพยายามจะเล่นเกมต่อครับผลิตโอ้ยพยายามจะดักจังหวะสวนด้วยหมัดสวนด้วยศอกเหมือนกันครับเทอร์โบขวางหน้าฟันด้วยศอกซ้ายเลยครับโอ้เล่นของหนักอีกแล้วครับทางด้านเทอร์โบผลิตกระชากอ้าวเลยครับโอ้โดนเองครับทางด้านผลิตขึ้นมาว่ากันต่อครับผลิตพยายามจะเล่นเกมเข้ามาปักด้วยศอกขวาทิ้งด้วยศอกขวาแม่เทอร์โบสุดได้หมัดขวาครับแม่โอ้แลกกันมันจริงๆครับครับพยายามจะตีไม่ได้ครับธนาผลิตต้องแย่งออกมาอีกครั้งครับอย่ามาทีด้วยสายเกี่ยวได้ทิ้งบังหน้าเข้าไปนะครับล็อกนายทันทีครับผลิตตีแล้วหักมาเสียบกระซวกเลยครับหมดยกที่2ครับแม่มวยไทยไฟเตอร์แม็กสเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งโอ้โหแลกกันมันจริงๆครับคู่นี้ไว้ลายเสือเก่าเลยครับเทอร์โบต้องบอกว่ามีจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือกำปั้นของทางด้านเทอร์โบครับที่อัดเข้าเต็มๆปลายคางเดี๋ยวดูนะครับได้นับมาอย่างไรทุบเลยครับโอ้จังหวะเกี่ยวขาได้ครับพอปล่อยมาก็ซัดเลยครับโอ้โหนี่นะครับตำราเสือเท่าครับของเทอร์โบโอ้สูตรนี้เนี่ยใช้เป็นประจำในอดีตครับแล้วยังใช้ได้ครับจนถึงตอนนี้ถึงแม้จะวัยจะลุล่วงมาถึง36ท่านผู้ชมครับแต่ผมยอมรับนับถือเลยครับโอ้โหยังแจ๋วครับเอาละครับผลิตต้องเปิดเกมเดินเครื่องต่อครับยกสุดท้ายโอ้พยายามจะใช้เหลี่ยมนะครับวงในของผลิตและเสียบด้วยเข่าซ้ายครับเดินหน้าเข้าหาซ้ายหน้าเติมขวาอีกทีโอ้พยายามจะหวดแรกคืนครับหลอกไหนได้พยายามจะกดไว้ดูครับล้นล่างเลยครับเทอร์โบนะครับได้มา1นับนะครับทางด้านเทอร์โบล็อกล่างหักขายมาตีไม่ได้ครับนะครับต้องแยกต้องแงะออกมาครับผลิตเดินหน้าพยายามจะเล่นเกมแล้วครับผลิตวางแข้งเจอทีมพยายามจะใส่ลูกเก่าแล้วตบลูกซ้ายแล้วเจอหมัดขวาตรงล็อกในกระชากมาตีด้วยเข่าขวาเลยครับครับเสียบอีกได้ไหมแหมไม่ได้ครับแต่งตัวนานไปหน่อยครับธนาผลิตนะครับมาตั้งเกมอีกครั้งครับเทอร์โบกระแทกซ้ายเจอจิ้มแล้วบวกด้วยสองมาครับมีและเหลี่ยมมาอีกแล้วครับผลิตตีเจอเทเลยครับโอ้เอาเลยครับความเก่าของเทอร์โบครับเอาละครับจิ้มด้วยซ้ายเข้ามาเทเอาทันควันเลยครับธนาผลิตเอาคืนทันทีครับเดินมาผลิตขยับปักด้วยศอกขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายกดคอลงมาแล้วเสียบด้วยซ้ายแล้วพยายามจะใช้เหลี่ยมและเททิ้งเลยครับโอ้โหหลักไม่ดีครับจังหวะนี้นะครับเทอร์โบบวกด้วยหมัดขวาจิ้มด้วยหมัดซ้ายกระชากมาโอ้โหนี่แหละครับเหลี่ยมตัวของธนพลิตครับกระชากแล้วตีเลยครับเดินมาไปยังไม่ละความพยายามเลยครับเทอร์โบขยับมาเจอซ้ายหน้าของผลิตผลิตถีบซ้ายไว้แล้วกระแทกหมัดเจอซ้ายพยายามจะคุมเกมคุมจังหวะให้ได้ครับเทอร์โบโอ้แผ่วหรือเปล่าครับโอ้ยอย่าพึ่งแน่แล้วก็อย่าพึ่งมั่นใจครับเพราะว่าตัวเองได้มา1นับก็จริงครับครับพยายามจะลงล่างครับผลิตยังเล่นเกมต่อเนื่องครับผลิตเอาละครับเหลือมองเวลาครับทั้งคู่ผลิตขยับมาโดนหมัดก่อนครับของให้ได้ของไม่ได้โดนทุบอีกแล้วครับพยายามหมัดซ้ายอันตรายจริงครับทางด้านเทอร์โบพยายามจะใช้มาซ้ายเป็นประโยชน์แล้วครับแต่วงในนี่ดูครับบอลลิกเกลลากมากระชากและตีเลยครับนะครับ30วินาทีสุดท้ายครับเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายครับมาเป็นชุดเลยครับทางด้านบอลลิกนะครับแงะออกมาอีกครั้งครับบอลลิกพยายามจะโยกพยายามจะสร้างยังขวาแล้วครับเทอร์โบโอ้พยายามจะทิ้งกับหมัดขวาเจอหมัดขวาสวนผลิตก็ไม่สนเหมือนกันครับดูครับจังหวะแรกหมัดทำได้ดีเหมือนกันนะครับเบียดเข้ามาผลิตล็อกในไม่ตีครับไม่ตีนะครับรบ3ยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหในคู่ที่4ของรายการผลิตลูกเจ้าแม่สายวาลีเสียนับไปในยกที่2ครับกับธนาเทอร์โบชอชนาทิพย์โอ้โหแลกกันสนุกเลยครับถึงแม้ว่าเจ้านักชกรุ่นน้องครับมุมแดงเสียนับแต่ก็พยายามจะลุกฮือเอาคืนครับนี่ครับแย่ซ้ายเติมขวาครับ
โอ้โหถึงแล้ววงในพยายามจะกระชากแล้วตัดเอาคืนครับธนาเทอร์โบแล้วดูกับจังหวะกระซวกของทางด้านพันลิศครับหนักๆแรงๆทั้งนั้นครับมาแต่ละดอกแต่ละทีครับโอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรครับคุณเบียร์รออยู่บนเวทีแล้วครับไปกันเลยครับOh, what a fight, ladies and gentlemen. Let's check out the fighter prize. สนับสนุนโดยปุ๋ยปรามาบินปุ๋ยปรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังแรงFighter for blue and red corner ปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยตรามาบินนะครับจัดให้ทั้งคู่ไปครับได้รางวัล Fighter Prize Alright ladies and gentlemen Of the three rounds of action We go to the judges scorecard For the winner Red Corner พันฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารี